สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Instagram นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทำสตอรี่เป็นวงสีลุ้งกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป IG นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะให้เรามาที่สตอรี่ของเรานะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะถ้ามาถึงโหมดตรงนี้นะคะให้เรามาเลือกที่คำมาสร้างตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกสติกเกอร์ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าสติกเกอร์ที่เป็นสีรุ้งจะมีอยู่3ตัวตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เจอข้างบนก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างกันนะคะสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยลองเลือกตัวนี้เนาะเราลองมาแตะให้เขาเปลี่ยนสติกเกอร์กันนะคะเขาก็จะเปลี่ยนใช่ป่ะคะลองแตะอีกหรือว่าจะลองอีก2แบบก็ได้ค่ะตัวนี้แตะให้เขาสลับแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าอีกตัวนึงก็ได้ค่ะตัวนี้เราสามารถมาเลือกตัวใดตัวหนึ่งทั้ง3ตัวตัวนี้ค่ะที่เป็นสีลุ้งได้นะคะจากเมื่อกี้ที่ลองสาธิตให้ดูเดี๋ยวปุ้ยเลือกตัวนี้นะคะเมื่อได้สติกเกอร์แล้วใช่ไหมคะปุ้ยก็จะมาเลือกที่สตอรี่ค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีลุ้งแล้วใช่ไหมคะก็ลองมาดูที่รูปโปรไฟล์เรานะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีลุ้งให้เราเช่นกันวิธีการทำสตอรี่วงสีลุ้งก็เพื่อนๆสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ